สวัสดีนะครับชาวอินเทอร์เน็ตยินดีต้อนรับสู่รายการใหม่กับสาวไส้การ์ตูนรายการใหม่ที่ผมจะมาแนะนำการ์ตูนและพูดเกี่ยวกับการ์ตูนไม่ว่าจะเก่าหรือใหม่อเมริกาหรือญี่ปุ่นผมจะคัดเรื่องที่อยากพูดแล้วมาสรุปการ์ตูนเนื้อเรื่องนั้นตั้งแต่ต้นจนจบให้ผู้คุณฟังกันและวันนี้เสนอตอนเจาะเวลาหาซามูไรแจ็คซีซั่น5ซีซั่นสุดท้ายแล้วนะครับแม่เรียกร้องกันมาเยอะขอกันมาเยอะได้ถ้าอยากได้อยากโดนก็จะจัดให้แต่ก่อนที่เราจะไปพูดจะไปเจาะกันทีละตอนทีละตอนผมขอพูดเรื่องการมาของซีซั่น5หน่อยผมคิดว่าทุกคนบนโลกที่เคยได้ดูการ์ตูนเรื่องนี้คงถอดใจว่าจะได้เห็นตอนจบของการ์ตูนเรื่องนี้ไปแล้วจนกระทั่งเดือนธันวาปี2015จากไหนก็ไม่รู้ทีเซอร์แรกของซีซั่น5ก็ได้โผล่มาบนโลกของอินเทอร์เน็ตตัวอย่างเนี้ยมันมีความสำคัญอย่างมากเพราะคราวนี้แจ็คไม่ได้กลับมาธรรมดาธรรมดาแต่เขากลับมาพร้อมกับ Adult Swim Adult Swim คือค่ายการ์ตูนสำหรับผู้ใหญ่คนละอย่างกับเฮนไตนะอันนั้นก็ผู้ใหญ่เหมือนกันแต่คนละแบบ Adult Swim จะประมาณแบบมีคำหยาบมีเลือดมีเซ็กชั่วบ้างแต่มันก็ไม่ได้โป้ถึงขั้นเอากันเหมือนในเฮนไตครับทีนี้เมื่อโลโก้ Adult Swim แปะอยู่บนหน้าการ์ตูนมันก็การันตีได้อย่างหนึ่งว่าการ์ตูนเรื่องนี้รุนแรงแน่นอนแล้วยิ่งเป็นซามูไรแจ็คด้วยแล้วโอ้โหในหัวผมตอนนั้นนะคือแบบคิดไปไกลอะแบบไปไกลมากๆจิ้นเฮี้ยฟันเป็นฟันเลือดเป็นเลือดเซ็กเป็นเซ็กไส้ลูกตาเฮี้ยอะไรคือแม่งดิบชัวจิ้นไปไกลมากจินตนาการของผมมันไม่ได้หยุดแค่นั้นเดือนมิถุนาปี2016ได้มีภาพหลุดออกมายั่วจินตนาการของผมอีกครั้งหนึ่งผมไม่จำเป็นต้องพูดอะไรมากดูเอาเองแล้วเชิญไฮฟ์เลยครับเลือดท่วมจอแน่ๆภาพเนี้ยแม่งทำให้ผมคิดไปไกลกว่าเดิมประมาณว่าแบบแจ็คแม่งต้องได้สู้กับกองทัพแน่แล้วแบบแม่งฆ่าคนเป็นผักปลาบลาบลาบลาคือแบบโอ้โหไฮนี่คือแบบเต็มที่อ่ะหวังมากหวังไว้สูงกว่าใครๆในหัวผมนี่แม่งแบบคิดเนื้อเรื่องไปต่างๆนานาว่าแจ็คแม่งแก่แจ็คแม่งฆ่าคนจนชินมือแจ็คแม่งดิบกว่าเดิมซึ่งไอความคิดพวกเนี้ยมันจะย้อนกลับมาทำร้ายผมในอนาคตอีกทีเมื่อเวลาผ่านไปจนมาถึงปี2017ในที่สุดตัวอย่างแรกก็โผล่มาครั้งแรกที่ผมได้ดูนั้น Oh my god แม่งพีคเหี้ยคือแม่งไม่มีอะไรที่ผมขนลุกไปกว่านี้อีกแล้วอะผมดูวนไปวนมาอยู่หลายรอบมากใจนี่แบบไปลอยอยู่ที่วันฉายเรียบร้อยอะจนเมื่อฉายจริงไอ้ความไฮป์ต่างๆนานานั้นก็ย้อนกลับมาทำร้ายผมกลับรู้สึกผิดหวังเล็กน้อยไปถึงมากคือมันธรรมดาผมยอมรับนะว่าผมชอบตอนแรกๆแต่แอคชั่นมันธรรมดามากอะโอเคมันเพิ่มเลือดเข้ามาแหละแต่มันก็ไม่ได้ทำให้ฉากแอคชั่นมันดูน่าสนใจเหมือนของเก่าอะมันก็มีดีๆแหละแต่มันน้อยอะมันไม่ได้น่าสนใจอะไรมากมายครับผมต้องพูดจากใจอย่างหนึ่งคือเมื่อมันผ่านไป 4-5 ตอนอะผมเริ่มเบื่อคือแม่งไม่ยอมเข้าเรื่องเข้าราวสักทีอะแม่งมัวแต่แบบไปโฟกัสหาเหวอะไรก็ไม่รู้อะผมว่าสาเหตุที่ผมดูตั้งแต่ต้นจนจบนั้นก็เพราะว่าแค่อยากรู้ว่าการ์ตูนเรื่องเนี้ยมันจะจบยังไงทั้งซีซั่นอะมันเป็นเหมือนรถไฟห่อครับคือเราตื่นเต้นเรากรี๊ดแค่3-4 ตอนแรกแล้วหลังจากนั้นตอนที่5-6-7-8-9-10แม่งก็ค่อยแผ่วลงผมไม่ได้อยากว่านะแต่ว่าผมรู้สึกอย่างนั้นจริงๆผมรู้สึกว่ามันมีแผ่วบ้างแผ่วไปปลายแต่ว่าตอนสุดท้ายนี่ก็ถือว่าทำได้ดีอยู่ถ้าใครที่อยากจะดูผมแนะนำให้คุณดูซีซั่น5แบบรวดเดียว10ตอนมันตอนละ20นาทีครับดูรวดเดียวก็2ชั่วโมงนิดๆได้หนังเรื่องนึงพอดีซึ่งผมก็จะทำแบบเดียวกันผมจะไม่พูดชื่อตอนเหมือนคลิปที่แล้วๆนะครับผมจะสรุปทั้งหมดทีเดียว10ตอนรวดเลยแต่ว่าถ้ามันกินเวลาผมก็จะแบ่งเป็น2พาร์ทเหตุผลนั้นก็ไม่มีอะไรมากครับหลังจากที่ได้ดูทั้งหมด10ตอนผมรู้สึกว่าซีซั่น5มันเป็นเหมือน The Movie ครับมันเป็นเหมือนตอนยาวบางตอนก็แบบไม่มีหาเหวอะไรเลยบางตอนก็แบบมีเนื้อเรื่องมาเสริมนิดๆหน่อยๆบางตอนมันก็น่าเบื่อมากจากทั้งหมด10ตอนอะคือแม่งกว่าจะเข้าเรื่องเข้าราวแม่งก็ใช้เวลานานเหี้ยๆแล้วแบบพอมา2ตอนสุดท้ายมันก็เหมือนมันรัชให้จบไปเลยครับเพราะงั้นผมจะสรุปรวดเดียวพาร์ทไม่สำคัญผมตัดทิ้งหมดแต่ผมจะพยายามแคปเอาที่สำคัญมาให้หมดนะครับ
เริ่มมาเปิดมาด้วยครอบครัวหนึ่งกำลังโดนไล่ล่าโดยกองทัพของอาคูถามว่าทำไมถึงถูกไล่ล่าเหตุผลนั้นง่ายมากก็เพราะว่าจะได้ให้แจ็คมาโชว์หล่อยังไงล่ะแจ็คขี่มอเตอร์ไซค์มาพร้อมกับอาวุธคู่ใจของเขาไม่ใช่ดาบแต่เป็นปืนผมไม่รู้นะว่าไอเดียแจ็คเวอร์ชั่นใหม่มาจากไหนแต่ผมเดาว่าพวกเขาน่าจะชอบจอห์นวิกมากๆแจ็คใช้เวลาไม่นานก็สามารถกวาดกองทัพแมลงช้างเรียบแจ็คขี่มอเตอร์ไซค์จากไปแล้วอินโทรก็มาผมว่าไออินโทรตรงเนี้ยมันเจ๋งดีนะที่เขาแบบปูเนื้อเรื่องคร่าวๆไว้ในอินโทรเหมือนอินโทรเก่าอาคูได้ตื่นขึ้นมาทำลายโลกแต่ถูกขัดขวางไว้โดยซามูไรที่มีดาบวิเศษอาคูไม่สามารถสู้ได้เลยส่งเขาไปอนาคตอันใหม่ก็เล่าว่าผ่านไป50ปีแจ็คอายุยืนอาคูยังคงปกครองโลกเขายังคงต้องหาทางกลับไปในอดีตให้ได้ตอนที่1มันยังไม่เล่าอะไรเกี่ยวกับแจ็คมากแค่ทิ้งปริศนาไว้ก็แค่โอ้เขาแก่แต่ยังดูไม่แก่เขาเห็นภาพหลอนเพราะอยู่มานานหรืออะไรสักอย่างดาบเขาหายเขาเจอนักฆ่าสคาร์เมาส์ที่ใช้เพลงในการต่อสู้และสคาร์เมาส์ก็ตายแต่ที่ทำให้ตอนแรกน่าสนใจนั้นก็คือตัวละครใหม่ Daughter of Aku ตอนแรกจะเล่าที่มาของหนึ่งในตัวละครที่สำคัญของซีรีส์นี้นั่นคืออาชีตอนแรกอ่ะตอนที่ผมดูฉากฝึกวิชาผมไม่ได้ใส่ใจอะไรแต่ว่าพอกลับมาดูอีกทีรู้สึกว่าเขาจะโฟกัสไปที่ตัวของอาชีอย่างเดียวทีนี้เอาอาชีพักไว้ก่อนกลับมาที่กลุ่ม Daughter of Aku นี่ถือเป็นหนึ่งในแผนที่ยอดเยี่ยมที่สุดของอาคูนับตั้งแต่เขาขโมยดาบในซีซั่น3หลังจากล้มเหลวในการใช้หุ่นยนต์ที่ฝึกมาเพื่อฆ่าแจ็คโดยเฉพาะกับใช้เงาชั่วของแจ็คฆ่าในเมื่อใช้พวกนั้นไม่ได้ผลทำไมไม่ใช้คนจริงๆล่ะใช่คนที่เกิดมาเพื่อเป็นนักสู้ฝึกวิชาแต่เด็กเรียนรู้การเอาตัวรอดแต่เล็กพูดอีกในหนึ่งคือคนแบบแจ็คนั่นเองลูกสาวของอาคูทั้ง7ถูกฝึกมาให้สู้ให้เคารพในตัวอาคูมันเหมือนกับว่าอาคูเป็นหนึ่งในศาสนาหนึ่งในการ์ตูนเรื่องนี้เพราะพวกเธอถูกสอนว่าอาคูเป็นคนสร้างโลกแล้วแจ็คเป็นจอมมารผู้ชั่วร้ายมาทำลายโลกที่สวยงามและเมื่อฝึกสำเร็จก็ได้เวลาออกล่าตัดมาที่อาคูสิ่งหนึ่งที่ทำให้ผมแปลกใจเกี่ยวกับอาคูคือเขายังเป็นตัวละครที่ปัญญาอ่อนเหมือนเดิมฉากนี้มันเป็นการบอกเราอย่างหนึ่งว่าโทนของการ์ตูนอ่ะมันยังไม่เปลี่ยนนี่คือการ์ตูนเรื่องเดิมจากเมื่อ10ปีที่แล้วแค่แถมเลือดอาคูมาเสริมเนื้อเรื่องของแจ็คเพิ่มเติมว่าแจ็คได้รับผลข้างเคียงจากการเดินทางข้ามเวลาทำให้ตัวเขานั้นอายุยืนขึ้นความแก่ไม่ส่งผลกับเขาจากตอนแรกแผนของอาคูที่กะจะรอไปเรื่อยๆให้แจ็คแก่ตายแต่กลายเป็นว่าตัวเขาเองนั่นแหละที่ทำให้แจ็คเป็นอมตะสมน้ำหน้า ใช้เวลาไม่นานเหล่า Daughter of Aku ก็เจอตัวแจ็คพวกเขาสู้กันโดยรวมแจ็คเป็นฝ่ายถูกต้อนฉากต่อสู้ในตอนนี้มันจะตัดสลับไปมาระหว่างแจ็คกับหมาตัวหนึ่งผมต้องยอมรับนะว่าเพลงประกอบในตอนนี้ดีเฮี้ยเข้ากับฉากไล่ล่าได้ดีฉากการทำลายล้างฉากการไล่ล่าก็ยังคงทำได้ดีเหมือนเดิมที่ทำให้ตอนนี้มันพิเศษกว่าตอนอื่นคือตอนนี้เราจะได้เห็นแจ็คฆ่าคนเป็นครั้งแรกครั้งแรกจริงๆในชีวิตไอ้เรื่องที่ผมเดาว่าผ่านมา50ปีแม่งต้องฆ่าคนมาเป็นร้อยเป็นพันแม่งพังทลายก็ตอนนี้นี่แหละครับแจ็คหนีออกมาได้แต่เขาก็เจ็บหนักจากแรงระเบิดเหมือนกันเขาหลบไปรักษาแผลที่โดนแทงในถ้ำที่นั่นเขาได้รับการอุปถัมภ์จากหมาในตอนที่แล้วถามว่าทำไมหมาถึงช่วยแจ็คฟ้าลิขิตมั้งหรืออาจจะเป็นหมาเห็นภาพสะท้อนตัวเองเป็นในร่างมนุษย์หรือเหี้ยหายอะไรก็แล้วแต่ผมพูดตรงๆหลังจากได้เจอเทพขี้เกียจในภาคที่แล้วผมก็เครียดจะใส่ใจแม่งละแจ็คยังคงเห็นภาพหลอนของตัวเองอยู่เป็นพักๆผ่านมา50ปีเขาทุกข์ทรมานจากการเห็นผู้คนล้มตายเขาไม่อยากเห็นอะไรพวกนี้อีกแล้วเขาอยากจะตายให้พ้นทุกข์ไปเสียยิ่งไปกว่านั้นเขาเพิ่งฆ่าคนมาเป็นครั้งแรกด้วยทำให้เขาจิตตกหนักไปกว่าเดิมเขานึกย้อนกลับไปในตอนเด็กพ่อของเขาก็เคยฆ่าคนให้เขาเห็นต่อหน้าต่อตามาเหมือนกันพ่อของเขาสอนว่าคนเราทำอะไรมันมีผลที่ตามมาเสมอเจ้าไม่อาจซ่อนตัวตนที่สะท้อนออกมาได้เจ้าต้องเลือกระหว่างฆ่ากับถ
ถูกฆ่าต่อมาเหล่า Daughter of Aku ที่เหลือรอดมาได้ก็ได้แกะรอยแจ็คจากเลือดของเขาพวกเขาทั้ง6เดินทางมาถึงป่าที่มีตะหมอกับหิมะปกคลุมที่นั่นแจ็ครอไว้อยู่แล้วแจ็คเสนอทางเลือกว่าให้พวกเขาหลุดพ้นออกจากการเป็นนักฆ่าและไปใช้ชีวิตแต่ว่าพวกเธอทั้ง6ได้ถูกล้างสมองมาเพื่อฆ่าแจ็คเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีการถอยหลังอีกแล้วฉากนี้เป็นฉากที่ผมชอบมากมันเป็นการรอว่าใครจะเป็นคนเปิดก่อนแล้วทุกอย่างมันเงียบมีดนตรีคลอมาเบาๆแล้วจากนั้นก็ตุ้มเสร็จไป1แอคชั่นในตอนนี้คือ the best นี่คือสิ่งที่เรารอคอยมาหลายต่อหลายปีฟันเป็นฟันเลือดเป็นเลือดแล้วก็ปิดท้ายด้วยฉากต่อสู้3รุม1ที่พีคเหี้ยๆโดยเฉพาะฉากวันพันแมนหลังจากจัดการจนหมดแจ็คยืนหล่ออยู่แป๊บหนึ่งก่อนที่จะรู้ตัวว่ากิ่งไม้ที่เขายืนอยู่นั้นมันหักหลังจากตกแจ็คก็ฟื้นขึ้นมาแจ็คพบว่ามีหนึ่งใน Daughter of Aku ที่ยังไม่ตายและเธอคนนั้นก็คืออาชีเธอรอดจากการตกหน้าผาอาชีพยายามฆ่าแจ็คอีกครั้งนึงแต่ก็ไม่สำเร็จด้วยเหตุผลกลใดเราก็ไม่รู้แต่แจ็คเลือกที่จะเก็บอาชีเอาไว้อาจจะเป็นเพราะสงสารหรืออยากจะรับผิดชอบที่เธอต้องโตมาเป็นนักฆ่าแต่ก่อนที่เขาจะได้อธิบายเรื่องราวทั้งหมดทั้งคู่ก็โดนสัตว์ประหลาดยักษ์แดกไปเสียก่อนถึงจะตกที่นั่งลำบากแต่อาชีก็ไม่ลดละความพยายามที่จะฆ่าแจ็คต่อให้ตัวเองจะถูกฆ่าไปด้วยก็ตามแต่เธอก็จะขอเอาแจ็คลงหลุมไปด้วยกันทั้งคู่ลงเอยด้วยการต้องช่วยกันออกไปจากตัวของสัตว์ประหลาดถ้าจะพูดได้ถูกคือแจ็คทำทุกอย่างเองนั่นแหละมีฉากหนึ่งที่ผมชอบมากแจ็คกำลังคุยกับภาพหลอนตัวเองอยู่อาชีนั่งอยู่เฉยๆก็โดนปูยักษ์ฆ่าไปแจ็คไปช่วยเธอแต่แทนที่จะได้รับคำขอบคุณกลับโดนด่าสวนมาทีเนี้ยภาพหลอนมันก็แซวว่ามึงหวังอะไรล่ะกอดกับจูบเหรอ นิ้วโป้ง2นิ้วเลยครับ แจ็คแบกอาชีจนท้ายสุดก็ออกมาจากตัวสัตว์ประหลาดยักษ์ได้หลังจากโดนช่วยมาตลอดทั้งตอนอาชีก็เริ่มเปลี่ยนความคิดแล้วตัดใจเรื่องที่จะฆ่าแจ็คเพราะเธอนั้นอยากจะรู้ความจริงเกี่ยวกับโลกผมว่าถ้าคนเราอยากจะล้างสมองใครสักคนแล้วก็ถ้าจะให้ดีต้องบอกความจริงไปเลยว่าหัวหน้ามึงอ่ะเป็นคนชั่วแล้วมึงคือคนชั่วตอนไปทำภารกิจอ่ะมึงจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนใจเป็นคนดีตอนหลังตัดมาที่อาคูในขณะที่เขากำลังนั่งเบื่ออยู่บ้านของเขาก็ถูกโจมตีโดยกองทัพหนึ่งซึ่งเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์คนที่นำทัพนั้นคือสกอตแมนนั่นเองกองทัพของเขาถูกกำจัดแบบชนิดที่เรียกได้ว่าสิ้นซากรวมถึงตัวสกอตแมนด้วยก็ไม่เหลือซากเช่นกันสกอตแมนคืนชีพมาในรูปแบบของวิญญาณเพราะดาบที่ลงอาคมของเขาไว้คล้ายๆตอนจบของ Return of the Jedi ครับเขาวางแผนที่จะกำจัดอาคูเขาเลยคิดที่จะออกไปตามหาแจ็คตัดกลับมาต่อจากนี้มันจะเป็นเรื่องของการเดินทางระหว่างแจ็คกับอาชีแจ็คโชว์ความจริงเกี่ยวกับโลกให้กับอาชีว่าอาคูนั้นเป็นคนที่ทำลายโลกเองนั่นแหละพวกเขาเดินทางมาถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ถูกทำลายล้างโดยสมุนของอาคูเด็กในหมู่บ้านถูกจับตัวไปล้างสมองเพื่อมาใช้จัดการกับแจ็คแจ็คหลอกล่อความสนใจของพวกเด็กๆแล้วให้อาชีไปช่วยปิดเครื่องล้างสมองอาชีช่วยแจ็คปิดเครื่องควบคุมสมองได้สำเร็จพวกเด็กๆหลังจากหลุดจากการควบคุมพวกเขาก็ล้มลงแจ็คคิดว่าเขาฆ่าเด็กเหล่านั้นเขาเสียใจที่ไม่อาจช่วยเด็กเหล่านั้นได้เขาทุกข์ทรมานจากการที่เห็นผู้คนล้มตายถ้าจะให้เลือกว่าจะต้องทนอยู่เพื่อดูภาพพวกนี้ไปเรื่อยๆกับตายไปซะเขาเลือกที่จะตายเสียดีกว่าเขายอมรับชะตากรรมของตัวเองแล้วเดินจากไปพออาชีเดินมาก็ไม่พบแจ็คแล้วเธอเดินมาดูพวกเด็กๆก็พบว่าพวกเด็กๆเหล่านั้นยังไม่ตายแค่สลบเฉยๆอาชีออกเดินทางไปตามหาแจ็คในระหว่างที่เธอกำลังเดินทางเธอได้พบกับเพื่อนเก่าๆของแจ็คไม่ว่าจะเป็นพวกวูกี้นักทะลุตาบอดอาชีได้เรียนรู้โลกภายนอกจากผู้ที่เคยพบปะหรือสู้กับแจ็คตอนผมดูฉากเนี้ยผมอมยิ้มตลอดเวลาเราได้เห็นพัฒนาการของตัวละครในอดีตซึ่งผมว่ามันดีเหมือนกันนะผมชอบที่คนสร้างเขาไม่ทิ้งของเก่าไปซะทีเดียวหลังจากเดินทางอาบน้ำเปลี่ยนชุดมาในที่สุดเธอก็มาพบแจ็คที่สุสานแห่งหนึ่งที่นั่นแจ็คกำลังจะทำฮาราคิริหรือควานท้องตัวเองให้พ้นทุกข์ไปเสียทีอาชีพยายามเข้าไปห้ามแต่ก็ถูกวิญญาณขัดขวางเอาไว้
อาชีบอกแจ็คว่าเด็กที่พวกเขาช่วยเอาไว้นั้นยังไม่ตายแจ็คได้สติช่วยอาชีสู้กับวิญญาณแจ็คได้เรียนรู้ว่าตัวเขานั้นยังตายไม่ได้เขายังมีภารกิจที่ยังทำไม่สำเร็จอยู่และเขาจะต้องไปสะสางมันโอเคดูจากเวลาแล้วผมคิดว่าน่าจะเกินแล้วล่ะครับเจอกันพาร์ทหน้าครับสรุปรวบยอดแล้วมาลงความเห็นกันสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนสวัสดีครับ